วันนี้วันจันทร์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2542วันนี้เราจะได้ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราได้แสดงถึงเกี่ยวกับดัณหาปัจจยาอุปาทานนะเพราะดัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานสี่ประการกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพุปาทานอัตตวาทุปาทานก็อัตตวาทุปาทานอุปาทานสุดท้ายนี้อยากจะเพิ่มเติมก็แสดงเรื่องนี้ไปนิดหน่อยเพราะว่าทุกศาสนาส่วนมากก็มีความชื่อในอัตตะนี่ถือว่ามีโตมีตนมาใช้เช่นแต่สมัยนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเรื่องอัตตวาทะนี่ความคิดเกี่ยวกับอัตตานี่มีมากมายที่เดียวนั่นแหละหลังจากพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกนี้ก็พยายามชี้แจงว่าไม่มีอัตตะเป็นอนัตตาไม่มีอัตตะก็คิดดูก็แล้วกันบ้านเราจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศลาวหรือประเทศพม่าหรือประเทศเขมรหรือประเทศลังกาหรือซึ่งเป็นเถรวาทแท้ๆอยู่แล้วแต่ยังชื่ออยู่ในอัตตาอยู่ชื่อโดยไม่รู้ตัวจะทำอะไรก็ต้องเรียกควรใช่ไหมเรียกควันใช่ไหมเรียกควันควันก็คือแสดงว่าก็มีอัตตานั่นแหละก็ทำพิธีเรียกควันให้มาเอาสายชินบ้างเอาไข่บ้างก็มีหลายวิธีใช่ไหมเอาข้าวสารบ้างว่าขวัญตกขวัญหายขวัญหนีอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่านี่ทรัพย์ที่ใช้นี่อาจจะด่างกันจริงๆก็คือยึดมั่นในอัตตานั่นเองจะรับว่ายึดมั่นอัตตานั่นเองสาวคนนั้นตกใจขวัญตกไปต้องเรียก อาจารย์คนใดคนหนึ่งทำพิธีเรียกขวัญมาเวลาไม่สบายก็เอาใหญ่แล้วไม่สบายก็เรียกขวัญแม้แต่บวชหน้าก็พยายามมีการเรียกขวัญใช่ไหมก็เตรียมผลไม้กล้วยบ้างแอปเปิลบ้างมะฝรั่งบ้างเพื่อให้ขวัญนั้นมาฐานคิดดูกันแล้วกันถ้าว่าเราทำตามประเพณีเฉยๆก็ยังไม่เป็นไรถ้าว่ายึดมั่นในนั้นไปถือว่าเป็นจริงๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปติดมั่นก็เป็นทิฏฐุเรียกว่าอัตตวาทุปาทานไปก็มีเกือบทุกประเทศนั่นแหละเวลาตายไปก็ยังคิดว่าคนนี้ไม่ได้ตายอัตตนี้ไม่ได้ตายก็เอาจะดูปัจจัยใส่ไปด้วยบางศพก็ใส่ในปากไปด้วย
กรณีอย่างนี้เป็นต้นอาตมาเคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งคนตายไปคนหนึ่งนี่เอาเงินใส่ไปในปากเต็มปากไปไปฆ่าประตูฆ่าสะพานฆ่าเรือใส่ไปคนก็ตายทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละทุกโรงพยาบาลไม่มีวันไหนคนไม่ตายตายทุกวันโรงพยาบาลเด็กก็มีโรงพยาบาลผู้หญิงก็มีโรงพยาบาลผู้ชายก็มีโรงพยาบาลพระสงฆ์ก็มีก็ทั่วประเทศหลายโรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะทำกันแบบนี้ไปก็เงินที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ต้องหมดเร็วนั่นแหละต้องผลิตใหม่แล้วเพราะเราใช้ไปทางที่มีความคิดอย่างนี้ไปก็ฟังดินไปก็บางประเทศก็ในเวลาคนตายนี่เอาหลายอย่างนะสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไปฝากไปฝากจะได้มิจะฝากได้ที่ไหนนี่ก็แสดงว่ายังชื่อในอัตตะน่าดูเลยแหละถึงว่าตายไปเขาไปเกิดที่แน่นอนอยู่แล้วยังต้องไปป่าช้ายังคิดว่ายังอยู่ที่นู้นอยู่ใช่ไหมไปต่อไปทำบุญไปทำให้อาหารอันนี้ถ้าเราไปเคารพสถานที่เฉยๆก็ยังโอเคอันนี้คิดว่าพ่อแม่ผู้ที่ตายไปยังอยู่ที่ป่าช้าอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ป่าช้านั่นถ้าอยู่ที่ป่าช้าไม่ใช่เทพมันเป็นก็เป็นเปรตนั่นแหละถ้าจะมีความคิดอย่างนั้นถึงปีหนึ่งก็เราก็เชิญมาก็ได้อะไรนะว่าเลี้ยงผีใช่ไหมเดี๋ยวเขาปลาอาหารเลี้ยงผีเลี้ยงผีก็แสดงว่าคิดว่าผู้ที่ตายไปนั้นก็อัตตะของเขานี่แหละยังมีอยู่ใช่ไหมเราเชิญเขามาเขาก็มาทานอาหารที่บ้านก็ถืออย่างนั้นไปอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศบ้านเมืองเราประเทศอเมริกาก็ยังมีเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ถือว่าตายไปไม่ได้ไปไหนคนที่ตายไปยังอยู่ที่บ้านอยู่7คืน7วันไม่ได้ไปไหนหลังจากทำบุญให้เขายังจะรู้ว่าเขาตายยังจะไปที่อื่นคนในชื่ออย่างนี้ก็มีบางคนก็ต้องอยู่ที่บ้านถึง49วันหลังจากทำบุญ50วันให้เขาจะได้ไปเกิดที่อื่นฉะนั้นเขายังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ถือว่าอัตตะนี่แหละคนตายไปเผาไปแล้วฟังไปแล้วยังว่าอัตตะก็ยังมีอยู่ลักษณะแบบนี้แหละความคิดอย่างนี้มันก็มีเยอะนะแม้จะตายไปเขาว่าคนนี้นะชาติก่อนเขาเป็นผู้นั้นผู้นี้เขาคิดว่าอัตตะของผู้ที่อยู่ชาติก่อนนั่นแหละก็มาเข้าอยู่ในเด็กคนนี้ไปก็เกิดเป็นเด็กคนนี้ไปแต่ตัวมันเปลี่ยนไปแต่ว่าอัตตะนี่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนเดิมเมื่อชาติบางก่อนเขามาอยู่ที่ท้องมารดาไปอาศัยรูปใหม่ก็คิดไปอย่างนั้นไปอันนี้ก็ความเชื่อมันในอัตตะทั้งนั้นแหละพอเราเชื่ออย่างนี้ก็บางครั้งมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมบอกว่าโอ้นี่ ผู้นั้นผู้นี้ขวัญหายขวัญตกขวัญหนีก็ต้องทำบุญจะได้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็ทำบุญฐานไปแต่บุญกุศลเกิดมาจากไหนเนี่ยก็เกิดมาจากอัตตะทิฏฐินั่นแหละใช่ไหมแต่บางครั้งก็เกิดเป็นบาปกรรมไหมก็เป็นไปได้ไม่ควรทำก็ทำอาจจะบอกโอ้ยผู้ที่ตายไปเนี่ยอัตตะของเขาคนของเขานี่เขาอยากจะกินเนื้อสดๆอาจจะอยากจะดื่มเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็ไปซื้อเหล้าเสิร์ฟฆ่าสัตว์ถวายให้
เลงอัตตนั้นไปก็เป็นบาปกรรมไปนี่แหละอุปาทานปัจจยากามภาวะเพราะเรามีความคิดอย่างนี้มันก็เกิดทั้งบุญทั้งบาปด้วยส่วนมากมันก็เกิดบาปนั้นบาปกรรมเกิดขึ้นทีนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับอุปาทานปัจจยากามภาวะเพราะอุปาทานการยึดมันในกามคุณยึดมันในความคิดเห็นยึดมันในการประพฤติปฏิบัติยึดมันในอัตตานี่แหละแต่บางครั้งก็เกิดอกุศลบางครั้งเกิดอกุศลไปนะมันอยากเกี่ยวกับกุศลก็บางคนว่าถ้าตายไปเราจะได้ยังถือว่าอัตตาของเรานี่เวลาจะไปเกิดชาติต่อไปนี่ที่ให้ไปพบปีบิดามารดาที่ดีให้มีหน้าตาที่ดีให้เกิดในภพภูมิที่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็มีความคิดอย่างนี้ก็ทำอะไรก็ต้องทำบุญรักษาศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นเกิดเป็นบุญเป็นกุศลไปไอ้ด้านที่เขาทำบุญเริ่มต้นก็เริ่มจากอุปาทานอุปาทานปัจจยากรรมโพนี่เริ่มจากอุปาทานความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำบุญทำกุศลไปอากรรมโพปัจจยาชาติเพราะกรรมโพเวลาทำคุณงามความดีไปกรรมที่เขาสร้างจะให้ผลก็ให้ผลก็ให้เกิดที่ไหนเกิดที่สุคติภูมิมันคือแก่สุคติภูมิที่นี่ก็เพียงแต่มนุษย์ภูมิกับเทวภูมิถ้ายังไม่ได้บรรลุฌานใช่ไหมเพียงแต่ว่าปูนผู้สุดของฐานของศีลก็ของศีลธรรมก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสวรรค์ได้กรรมภวปัจจยาชาติยังไม่พ้นชาติต้องไปเกิดอีกต่อไปถ้าว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากเทวดานางฟ้าก็อาจจะยุ่งยากถ้าเกิดเป็นพระพรหมอาจจะสงบผู้ที่ชอบปฏิบัตินี่อาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดเป็นพระพรหมนี่จะได้อยู่ในพรหมวิหารสี่เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปอายุก็ยืนคงมีความสะดวกสบายมากกว่ามนุษย์และเทวดานางฟ้าทั้งหลายนี่มีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ปฏิบัติธรรมนั่นการปฏิบัติของเขาเนี่ยกรรมะเพราะว่าใช่ไหมใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจภาวนาไปเรื่อยๆไปการภาวนาของเขาก็เป็นกรรมะเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาไปแล้วกรรมะเพราะว่าเจตนาอยู่ในกุศลอกุศลใช่ไหมเจตนานี่ถ้าบรรลุฌานไปเจตนาอยู่ในรูปะกุศลอรูปะกุศลเจตนาอยู่ในรูปอกุศลนี่แหละก็ส่งผลให้ผู้นั้นไปเกิดที่ไหนกามภวปัจจยาชาติไปเกิดที่พรหมโลกไปใช่ไหมถ้าเจตนาอยู่ในอกุศลจิต12ดวงนี้ให้ผลแก่เราชาติก็เป็นทุกขติภูมิอบายภูมิไปถ้าเจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต8ดวงกามภพปัจจยาชาติก็ให้เกิดที่มนุษย์กับสวรรค์ไปถ้าหากว่าเจตนาอยู่ในรูปะกุศล5ก็ทำให้ไปเกิดที่พรหมโลกไปถ้าเจตนาอยู่ในอรูปะกุศล4ก็จะเกิดไปเกิดที่อรูปะภูมิไปอย่างนี้คงเข้าใจใช่ไหมจนอุปาทานปัจจยากามภพเป็นพวกปัจจยาชาติทีนี้ไอ้ทีนี้มีอยู่ข้อหนึ่ง ที่น่าจะจดจำไว้ตอนเราศึกษา เริ่มต้นเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังสังขารานี้องค์ธรรมคืออะไรเจตนาเหมือนกันเจมะเจตนาอยู่ไหนอกุศล12โลกีกุศล17
องค์ธรรมก็เจตนานั่นเองแล้วก็อุปาทานปัจจยากรรมโภกรรมภวปัจจยาชาติกรรมภวตรงนี้ก็ได้แก่อะไรได้แก่เจตนาเหมือนกันเจตนาอยู่ที่ไหนอยู่ในอกุศลจิต12มหากุศล8มหากตกุศล9ก็เท่ากับสังขาราเท่ากันองค์ธรรมเท่ากันต่างกันอย่างไรสังขารกับกรรมภวต่างกันอย่างไรอันนี้มีอยู่การแตกต่างกันมีอยู่นิดหน่อยเราก็ต้องจดจำไว้สังขาราที่นี่ก็เรียกว่าเจตนานี้เกิดในอดีตเราจะอดีตชาติกับปัจจุบันชาติกันได้เพราะอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณเพราะอดีตนี้เพราะอวิชชาตัวไม่รู้ใครเกิดสังขารเพราะสังขารนั้นเกิดปริสุทธิวิญญาณไปก็หมายถึงที่นี่เจตนาในอดีตใช่ไหมเจตนาที่เกิดขึ้นในอดีตก็เรียกว่าสังขารปัจจุบันชาตินี้แปลว่าตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยากามโภเพราะความโลภให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปเพราะอุปาทานให้เกิดกามโภกามโภปัจจยาชาติเพราะกรรมที่เราสร้างในปัจจุบันนี่แหละทำให้เกิดชาติอนาคตชาติต่อไปก็แสดงว่ากามโภที่นี่เจตนานี้เจตนาที่อยู่ในที่เกิดในปัจจุบันนะจำง่ายๆก็เจตนาที่เกิดในอดีตอดีตชาติก็เรียกว่าสังขารเจตนาเกิดในปัจจุบันชาติก็เรียกว่ากามภวะหรือไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเจตนาที่เกิดในอดีตก็เรียกว่าสังขารเจตนาที่เกิดในปัจจุบันนี่เรียกว่ากามภวะอย่างนี้ก็เอาได้เหมือนกันนะเราไม่ใช่ว่าอดีตชาติปัจจุบันชาตินะหมายของอดีตกับปัจจุบันก็เช่นคนคนหนึ่งนี่เขาอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะฆ่าสัตว์ตั้งใจว่าอยากจะฆ่าสัตว์จะฆ่าอย่างไรดีเนาะจะไปฆ่าที่ไหนจะฆ่าแบบไหนคิดจะฆ่าการจะคิดจะฆ่านี่ยังไม่ได้ฆ่าจินตนาเกิดในอดีตใช่ไหมก็เรียกว่าสังขารจำไว้ข้อนี้ว่าสังขารเวลาลงมือฆ่าตอนที่สำเร็จไปนั้นเจตนาที่ตอนนี้กับลงมือฆ่าสำเร็จไปนั้นเรียกว่ากามภวะไม่ใช่อดีตชาติกับปัจจุบันชาตินะในชาตินี้แหละในตอนนี้แหละแต่ว่าอดีตกับปัจจุบันเจตนาอยู่ในอดีตนี่คือสังขารเจตนาอยู่ในปัจจุบันกำลังลงมือฆ่าสำเร็จไปตอนนั้นเรียกว่ากามภวะจะดำแบบนั้นใช่ไหมก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจอยากจะทำบุญอยากจะไปถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์ตั้งใจเมื่อไรจะวางสักทีอยากจะไปถวายอาหารแก่พระสงฆ์อยากจะถวายจตุปัจจัยอยากจะถวายสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งคืออยากจะถวายการที่อยากจะถวายนี่คืออะไรมหากุศลจิตนั่นแหละตอนนี้มหากุศลจิตเกิดขึ้นนั้นก็มีเจตนาประกอบอยู่เสมอใช่ไหมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ถวายเพียงแต่ว่าอยากจะถวายกำลังคิดจะถวายเจตนาที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนเราจะได้ถวายจริงๆนั้นก็เรียกว่าสังขารนะสังขารสังขารานะสังขารสังขารแต่หลังจากเตรียมครอบราอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็ยกบะเคนแก่พระสงฆ์สังฆสาเทมิยกบะเคนให้พระสงฆ์ไปแต่ตอนนี้ยกบะเคนให้พระสงฆ์เจตนาได้เกิดขึ้นตอนที่ถวายนั่นก็เรียกว่ากามภวะใช่ไหมเจตนาที่เกิดครั้งก่อนๆนู้นก็เรียกว่าสังขารเจตนาที่เกิดได้ครั้งสุดท้ายตอนนี้กำลังถวายนั่นก็เรียกว่ากามภวะที่ข้อที่แตกต่างกันสังขารกับกรรมภาวะดังที่อาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังบ่อยๆนะเรื่องสังขารความหมายมันเยอะ
มันก็แล้วแต่ประโยคแล้วแต่เรื่องราวเราจะพูดถึงใช่ไหมสังขารนี่ไม่ใช่ว่าเอาจิตนาอย่างเดียวในเรื่องนี้เราได้แสดงไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมสังขารสัพพิสังขาระอนิจจาก็เป็นอย่างหนึ่งไปใช่ไหมทวากายะสังขารก็เป็นอย่างหนึ่งไปทวาอวิชชาปัจจยสังขาระก็เป็นอย่างหนึ่งไปทวาสังขารขันธ์ก็เป็นอย่างหนึ่งไปองค์ธรรมนี้แตกต่างกันไปนี่เราก็ต้องรู้ด้วยนะไอ้ทีนี้เราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทสังขารกับกามภวะต่างกันอย่างไรนะอย่าจดจำข้อนี้ไว้ก็ต่อไปก็จะไปกามภวะปัจจยาชาตินะเพราะกรรมที่เราสร้างไว้กุศลกรรมอกุศลกรรมหรือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ว่าจิตนาของเราที่สร้างเนี่ยจะสร้างบุญหรือจะสร้างบาปเราต้องสร้างด้วยอะไรสร้างด้วยกายก็มีสร้างด้วยวาจาก็มีสร้างด้วยจิตใจก็มีจะไม่ใช่ทำด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมแต่ใช้ปากสร้างด้วยปากก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าสร้างด้วยจิตใจก็เรียกว่ามโนกรรมและกรรมสามประการนี้ก็มีทั้งทุจริตกับสุจริตการกระทำของเราถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกายทุจริตไปมันอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปขโมยของคนอื่นไปโกงของคนอื่นประพฤติในกามไปก็เป็นกายทุจริตไปใช่ไหมถ้าหากว่าเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการขโมยของคนอื่นโกงของคนอื่นประพฤติในกามก็เป็นกายสุจริตไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเกี่ยวกับบาปของเรานี่เราโกหกคนอื่นพูดอะไรคนอื่นทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกกันแตกความสามัคคีกันขู่คนอื่นด่าคนอื่นพูดที่ไม่มีความหมายเพ้อเจ้อไปนี่ก็เป็นหัวจีทุจริตไปถ้าจะเว้นจากการที่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็จะเป็นวจีสุจริตไปแต่เรื่องด้านจิตใจก็ต้องการอยากจะได้ของคนอื่นเป็นของเราคิดว่าอย่างไรเนาะจะเอาของเขาจะเป็นของเราคิดนี่จิตใจในสกปรกนั่นอยากจะเอาของคนอื่นเป็นของเราโดยไม่ยุติธรรมอันนี้ก็เป็นมโนทุจริตไปอยากให้คนอื่นเสียหายทุกทำลายอยากให้คนอื่นตายอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็เป็นมโนทุจริตกายวาจาไม่ได้ทำอะไรแล้วจิตใจคิดอย่างนี้เรื่อยๆไปคิดไปเรื่องความคิดไอเดียก็ผิดนอกเรื่องนอกราวอันนี้เกี่ยวกับจิตใจก็เป็นมโนทุจริตแต่ถ้าว่าเราไม่ได้อยากได้ของคนอื่นมีจิตใจอยากใช่นะเราไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครมีแต่อยากให้คนอื่นมีความสุขสบายโดยเมตตาธรรมเห็นไหมความคิดของเราก็เป็นถูกต้องมีเหตุมีผลก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปท่านนี้ก็เป็นมโนสุจริตเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าไม่รู้บุญบาปคุณโทษเหตุผลส่วนมากก็เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไปแต่ผู้ที่รู้บุญบาปคุณโทษเหตุผล
ก็เกิดกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไปถ้าตามกรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีที่ไม่ดีนี่แหละปัจจุบันของเรานี่แหละอนาคตก็ให้เกิดชาติชาติไปเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพราะอะไรเกิดมาได้อย่างไรตายแล้วเขาจะไปไหนข้อนี้ถ้าเรารู้จักเหตุผลที่พระจะแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทนี้เราจะรู้ได้ว่าคนเราเนี่ยมาจากไหนเกิดมาเพราะอะไรเราอยู่กันแบบไหนเพราะอยู่กันแบบนี้เพราะเหตุนี้อนาคตข้างหน้านี้จะให้ผลแก่เราอย่างไรจะไปเกิดที่ไหนภพภูมิมันก็มี31ภูมิเราจะรู้ได้เลยตายแล้วจะไปไหนไม่ต้องถามใครนะถ้าจะคิดดูเกี่ยวกับปริยัติสมุปบาทนี้ย่อๆนะย่อๆ ย่อมากๆอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสัลลาตนังสัลลานะปัจจยาภัสสะภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตนะตนะปัจจยาอุปาทานะอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสะสัมภวันติเอวามิตัสสะกิวลัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติแค่นี้เองแต่ว่าคุมได้ใบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเราได้ศึกษาเพียงแต่พระอภิธรรมนี้ต้องเริ่มต้นเราศึกษาเรื่องจิตใช่ไหมเรื่องเจตสิกก็เรื่องจิตกับเจตสิกนี้ประกอบการเกิดขึ้นในอย่างไรเรื่องวิธีจิตของเราเนี่ยจิตของเราเกิดขึ้นแบบไหนเรื่องภพภูมิต่างๆเรื่องกรรมต่างๆเรื่องรูปต่างๆเรื่องนั้นจิตใจตอนนี้เราศึกษาไปปริเฉทที่1จนถึงปริเฉทที่7ความรู้ของเราที่ในปริเฉท7ปริเฉทนี้เวลาเราจะพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทเข้าในปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นเห็นไหมเวลาจะพูดถึงอาตมาก็ได้บอกเสมออันนี้เราศึกษาในปฏิจจที่1ปฏิจจที่2มันก็เราก็ต้องภาษาไทยเรียกอะไร refer ย้อนหลังใช่ไหมเราย้อนหลังนะว่าจุดนั้นเพราะว่าอยู่ในที่เราศึกษาไปทั้งหมดนี่เลยอยู่ในปฏิจจสมุปบาท